คำสมรสตอนก่อนจบเนี่ยไป 7.8 7ล้านคนทางทีวีดูพร้อมกันมันคือความภาคภูมิใจที่สุดแล้วของทีมงานทั้งผู้กับผู้สร้างได้เสียงตอบรับจากคนดูที่ล้นหลามแบบนี้มันน่าชื่นใจมันยิ่งกว่ารางวัลอีกอาชีพหลักเราก็กลับมาเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมคือปีนี้ชาวสวนคือทั้งชีวิตยังไม่รู้จะจัดการกับระบบยังไงเพราะว่าอากาศมันโหดร้ายมากมันทั้งแล้งเสร็จปุ๊บอายุมาคือแบบชีวิตคืออะไรวะเนี่ยอย่างแรกต้องขอแสดงความยินดีกับสงครามสมรสนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับลาไปนี่คือเรตติ้งแบบว่าพวกเราคนทำทีวีแบบใช่อย่างน้อยมาไปถึง 7.8 7.8 ก็โชคดีฮะก็ดีใจภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าชาคิดเล่นเร็วได้สะใจมากรู้สึกยังไงบ้างฮะก็ถือว่าช่วงนี้ใครด่าก็ถือว่าเป็นคำชมเพราะตอนนี้ก็ยังมีช่วงของคนที่กำลังแบบดูเหมือนกลับไปดูรีบันอีกเขาเรียกไปดูย้อนหลังไปดูอะไรแบบนี้เนาะก็ยังมีคอนอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาเรื่อยๆคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นคำชมอะไรเงี้ยแต่คิดเขาเล่นเรื่องไหนเขาตีบทแตกทุกเรื่องแล้วไงขอบคุณครับขอบคุณครับปีนี้อย่างสิ่งหนึ่งต้องยอมรับละครที่เล่นปีไหนตอนนี้ใครเล่นละครประสบความสำเร็จเนี่ยคือเราจะดีใจด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณคือในดีใจในที่เราฉันเป็นเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเรากำลังเจอชะตากรรมอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แล้วเวลาเห็นละครเรื่องไหนประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ช่องไหนนะดีใจด้วยมันเป็นแสงสว่างของวงการเรารู้สึกเราดีใจกับเขาว่าใช่เดี๋ยวนี้คือ1คนก็ไม่ค่อยได้ดู real time แบบดูตอน on air จริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรที่ทำให้คนแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปรากฏการณ์ที่คนต้องกลับบ้านไปดูแบบว่าเพื่อที่จะได้มาเมาส์ต่อพร้อมได้ดูพร้อมกันแล้วจะได้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันหายากเนาะมันหายากใช่ยังบอกตีดีนะบอกตีดีใจด้วยนะแกบอกเดือกดีใจกับทุกคนเลยอ่ะจริงๆรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ไปเล่นกับเขาแต่รู้สึกดีใจกับเขาด้วยสังคมอุตสาหกรรมใช่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันคือความภาคภูมิใจที่สุดแล้วของทีมงานทั้งผู้กับผู้สร้างผู้จัดนักแสดงเนาะที่แบบว่าทำตั้งใจทำกันมาถ่ายกันเรื่องนึงมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะ7-8 เดือน8 เดือนปีนึงบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือได้เสียงตอบรับจากคนดูที่ล้นหลามแบบนี้มันน่าชื่นใจมันยิ่งกว่ารางวัลอีกมันเป็นกำลังใจให้เราใช่ใช่ใช่แล้วคนดูพูดถึงด้วยนะต้องถามอย่างนี้เรตติ้งของขึ้นแท่นละครเรตติ้งสูงสุดของปี2567เลยนะไปอยู่รู้สึกจะเป็นตอนก่อนจบเนี่ยไป 7.8 ใช่ 7.8 7.77คนดูก็มา7 ล้านคนทางทีวีดูพร้อมกันนะซึ่งปรากฏการณ์นี้หายากนะหายากทางทีวีนะใช่ใช่ปกติออนไลน์ไงเดี๋ยวนี้ปกติออนไลน์ใช่เดี๋ยวนี้ดูออนไลน์ไปดูย้อนหลังบ้างดูในแพลตฟอร์มบ้างอะไรแบบนี้ครับผมครับนะแน่นอนสงครามสมรสผ่านไปแล้วอาชีพหลักเราก็กลับมาเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมชาวสวนก็ยังทำเหมือนเดิมครับปีนี้ก็เข้าหน้าทุเรียนแล้วนะครับซึ่งจริงๆหน้าของจันทบุรีเนี่ยเข้ามาสัก2เดือนกว่า3เดือนแล้ว2เดือนประมาณของหมอนทองนะเพราะนอกก่อนนั้นจะมีพวกกระดุมมีเบญจพรรณมีอะไรเงี้ยแต่ปีนี้แทบจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะมันเจอ global warming แบบอย่างหนักอะไรเงี้ยแล้วก็มีสภาวะแล้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยทางเขยจันเนี่ยของเราเองก็แทบจะไม่ได้ขายเป็นลูกเลยเพราะว่าการควบคุมเนื้อข้างในเนี่ยมันยากมากเราก็เลยต้องยอมมาแกะเพื่อคัดเนื้อข้างในซึ่งถือว่าloss มันค่อนข้างเยอะน้ำหนักมันหายไปเยอะนึกออกป่ะแต่โอเคมันอาจจะขายได้ราคาแพงขึ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าที่มันเสียไปก็เยอะไส้ซึมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรมันก็มีส่วนที่มันเสียมีปัญหาที่เกิดขึ้นคุณด้วยอากาศไม่ได้ใช้ทั้งลูกก็ได้ใช่มั้ยไม่ได้ใช้ทั้งลูกแน่นอนใช่คือบางทีแกะมาหัวภูดีกลางภูแข็งปลายภูเละก็ยังเจอก็คืองงมากคือปีนี้ชาวสวนคือคนที่ทำสวนมาแบบทั้งชีวิตยังไม่รู้จะจัดการกับระบบยังไงเพราะว่าอากาศมันโหดร้ายมากมันทั้งแล้งเสร็จปุ๊บพอจะใกล้ๆตัดของน็อตเนี่ยโชคดีน็อตจะได้ตัดก่อนน็อตจะได้ตัดก่อนฝนเข้าเพราะแบบพอระยองปุ๊บมาตรงแถวที่น็อตใช่ไหมตาใหม่ปุ๊บเสร็จเขาจะไม่รู้เส้นสุดศูนย์กลางไงเขาจะไปที่ตราดเลยและไอ้ทางผมเนี่ยมันยังต้องตรงเฉียดตรงไปอีกแล้วเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นล็อตทีหลังเขาพอจะตัดอายุมาแบบว่าคือแบบชีวิตคื
อะไรวะเนี่ยคือแบบว่าก็ดีมันประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะใช่แต่ว่าไม่เหมือนกันรุ่นมันไม่เหมือนกันใช่แล้วเผอิญผมก็ยังมีอีกแปลงกับครอบครัวอยู่ที่โป่งน้ำร้อนเนาะอยู่ที่เครือไหวก็เนี่ยเดี๋ยวร่อนรุ่นมิถุนายนนี่ก็คือสุดท้ายแล้วโป่งน้ำร้อนแล้วใช่เป็นโป่งน้ำร้อนก็ตัดสุดท้ายแล้วถึงขนาดซึ่งเขาบอกว่าปีนี้เราไม่รู้ทฤษฎีเริ่มตั้งแต่อากาศร้อนก่อนใช่อากาศร้อนคือร้อนแรงคือด้วยธรรมชาติของต้นเนี่ยคือถ้าเกิดเขารู้ว่าอาการเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยต่อให้เราทำดอกคือออกดอกเนี่ยเขาจะสลัดดอกทิ้งเลยเพราะเขาจะรักษาต้นเขาเองไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเรายังดันทุรังเพื่อที่จะไปบิ้วให้อาหารเพื่อจะเอาดอกเอาไว้เราก็ต้องมานั่งคำนวณแล้วถ้าเกิดอากาศแบบนี้เราไม่รู้ว่าฝนจะลงหรือเปล่าถ้าเราปล่อยให้เขามีลูกแล้วถึงหน้าเวลาเก็บเกี่ยวเราได้ลูกมาแต่ลองนึกเด็ดต้นที่มันอยู่มา 30-40 ปีแล้วอยู่ดีพอให้ลูกครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีอาหารน้ำไม่ถึงมาเลี้ยงฉันยืนต้นตายไปจบเลยนะมันเหมือนโคนทิ้งปลูกใหม่ลงทุนใหม่รออีก 6-7 ปีกว่าจะเก็บเกี่ยวได้มันก็มีปัญหามากคืออันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคตะวันออกนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือทั่วประเทศและไม่ใช่เฉพาะทุเรียนคือผลไม้ผักพืชทุกอย่างมีปัญหาหมดปีนี้คืองงกับอากาศมากใช่ทุเรียนมันคือปีนึงเก็บครั้งเดียวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีเก็บครั้งเดียวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการจัดการของในสวนเราเองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญแต่เราเองก็ยังที่พูดตลอดว่าความรู้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดไอเราก็คิดว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมอะไรต้องมีโขกดอกหน้าแก้มลิงอะไรก็แล้วแต่ที่แบบอ่างทำอ่างเก็บน้ำเอาไว้แต่เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆให้สวนเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองไปสิขายได้ปุ๊บแพงนะใช่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาค่อยระบบการจัดการให้มันได้ทำให้มันเป็นระบบสุดท้ายแล้วไม่ได้ไม่มีจริงธรรมชาติมันไม่รองอ่ะธรรมชาติไม่รองควักเนื้อเขาบอกถึงขนาดที่จะต้องสั่งซื้อน้ำเป็นรถมาระบบน้ำทำกันทีนี่ก็โอ้เหยียบล้านล่าสุดขุดบ่อบาดาลไปเท่าไหร่ผมขุดบ่อบาดาลไปกว่าผมจะเจอน้ำนะครับ400กว่าเมตรโอ้โห400กว่าเมตรเป็นเงินเท่าไหร่คิดดูดิเป็นเงินเท่าไหร่ใช่400กว่าเมตรกว่าจะเจอก็แล้วแต่ความโชคดีแต่ถ้าได้เจอนี่ก็ถือว่าโชคดีใช่มันแล้วแต่คนน่ะแล้วแต่ที่บางที่ก็ปิดแล้วก็เจอบางที่ที่เดียวก็เจอบางที่ก็100กว่า200ของผมรอบเป็น400กว่าจะเจอแล้วก็อย่าลืมว่านอกจากนั้นมันก็ต้องมีธาตุอาหารที่เราต้องมาเสริมให้น้ำอีกเพราะน้ำที่มันออกมาจากบาดาลเนี่ยมันแทบจะเป็นน้ำที่ไม่มีสารอะไรเลยกองตามท่านที่มาหมดแล้วใช่ก็ถึงแบบว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจกับเศรษฐกิจนิดนึงวันนี้เอามาเผื่อนะวันนี้เอามาเผื่อนะทุเรียนกว่าจะได้ทุเรียนลูกนึงขนาดเนี้ยเริ่มตั้งแต่หน้าร้อนเองเนี่ยโอ้โหก็แทบจะไม่รอดกันมาแล้วรอบนึงใช่บทหน้าฝนบทมันจะเอาง่ายๆขนาดกรมอุตุก็ยังบอกว่าปีนี้เราเจอเอลนิโยสักพักอยู่ดีๆมันตัดเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนแล้วค่ะใช่เดี๋ยวเราเจอลานิญาลานิญาฝนแล้วเดี๋ยวตุลาเนี่ยน้ำจะมหาศาลเลยนะนี่ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วที่สวนน้ำก็เกือบท่วมอยู่แล้วคือเดี๋ยวนะ3อาทิตย์ก่อนกูยังแล้งอยู่เลยแล้วอยู่ดีน้ำจะท่วมคืออะไรคือแบบว่าต้นไม้คือหายใจกันไม่ทันไม่รู้จะหายใจยังไงคนบอกว่าแพงเอาจริงดูแล365วันทุกวันนะทุกวันแล้วช่วงเวลาเก็บเกี่ยวแค่เดือนเดียวถูกต้องและยิ่งทุเรียนพอเป็นต้นโตแล้วที่พร้อมให้ลูกเนี่ยมันเป็นพวกไม้ผลอย่างทุเรียนมังคุดต่างๆเนี่ยสมาร์ทฟาร์มช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะมันต้องแมนเลเบอร์อย่างเดียวต้องแมนพาวเวอร์ต้องใช้คนเนี่ยเข้าไปประกบเป็นต้นเลยก็คือเลี้ยงโพง่ายกว่าเลี้ยงลูกง่ายกว่าอ๋อยังมีขำมีสนุกเลี้ยงต้นไม้ไม่หนุกนะอันนี้ต้นมันต้องเดินดูใบเดินดูใบตลอดนะเพราะใบมันเป็นให้รัดใบอ่อนแตกใบ3รอบกี่รอบอะไรก็ต้องว่าไปก็ต้องเป็นเทคนิคไปอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อเหรอเหนื่อยไม่ได้ง่ายก็ดูพ่อดิไม่กลับเลยทีนี้กลับไม่ได้ไม่ใช่แล้วกลับไม่ได้กลับแล้วเดี๋ยวกลัวต้นไม้จะเป็นอะไรใช่เพราะเขาต้องเดินดูทุกวันทุกต้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทุเรียนเราอย่าไปต่อราคาเกษตรกรเลยนี่ถือว่าถูกแล้วเอ้ยกินได้โอเคแล้วราคาดีแล้วให้เขาได้มีแบบเงินไปทำทุเรียนดีๆให้กินดีกว่าจริงจริงครับเห็นล่าสุดเห็นใน YouTube ของช่องบักโพชาแนลเนี่ยคุณแอนเขาแปลงสภาพโรงรถของคุณชาคิดเนี่ยที่ตั้งใจจะไว้จอดรถเนี่ยกลายเป็นโรงทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยฮะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ที่กรุงเทพก็คือใช่ทอยทุเรียนมาจากที่สวนมาเสร็จปุ๊บมาลงก็มาบ่มไว้บางทีก็ต้องเปิดปิดก็แล้วแต่ว่าเพราะเราก็ต้องเคาะดูไล่เคาะทีละลูกก็จะมีทีมเพื่อที่เราจะแกะเนื้อแพ็คส่งลูกค้าแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอดีออกบูธที่ Fashion Island นะประมาณ11วันก็ถือว่าหมดไม่พอขายด้วยไม่พอขายมีวันนึงคือต้องปิดบูธเลยเพราะว่าทุเรียนสุกให้ไม่ทันใช่เราก็ต้องยอมปิดไปเพราะเราก็ต้องการที่จะคัดให้ลูกค้าให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงนะแกะคัดให้เลยใช่ก็คือของเราแกะที่หน้าบูธเลยอ๋อใช่ก็คือเราก็จะเอาไปบ่มไปอะไรอยู่ที่ตรงที่โร
ลงบ้านเราเนี่ยเรียกว่าลงเล็กๆของเราในบ้านเขาบอกว่าพอกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วมันจะเหนียวนุ่มอร่อยจริงไหมพี่ใช่ก็จริงๆแล้วนี่คือความเข้าใจของคนกินเนื้อทุเรียนเนี่ยไม่เหมือนกันนะของเราเนี่ยถ้าเกิดเราบอกพอดีกินเนี่ยสำหรับหลายๆคนก็ตอนแรกจะไม่เปิดใจแต่ของเราคือพอดีกินมันจะเปาะแล้วนุ่มแต่ไม่เละมันก็คือกรอบนอกนุ่มในแต่ว่ากรอบนอกนุ่มในของหลายๆคนก็จะกลายเป็นเหมือนเนื้อไก่ฉีกนิดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจปอกให้มันหน้าบูธเลยดีกว่าแล้วปอกโชว์หน้าบูธแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็ลองมาดูเนื้อกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ได้เรียกว่าใช่ก็ได้เรียกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีเลยก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนแล้วก็พยายามที่จะ QC ให้มากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วต่อให้เราแกะเนื้อมาแล้วเนี่ยเนื้อในบางครั้งอ่ะเราก็ยังไปไม่ถึงอีกนะแต่เราก็แค่คาดคะเนด้วยประสบการณ์พอมันก็มีบ้างที่จะเจอปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รับเคลมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปตามมาตรการมันคือธรรมชาติใช่ใช่จริงอย่างนี้เขาเรียกเนื้ออะไรครับพี่คิดอันนี้ของเรานี่คือพอดีกินละครีมมี่ใช่ครีมมี่แต่ไม่เละยังเป็นมีความหนึบมีความแบบว่าชุ่มแบบว่าแบบเขาเรียกว่าเนื้อแน่นมีคำแน่นเนื้ออยู่ใช่แต่ก็ต้องให้เขาเนื้อเพราะว่าจริงๆแล้วผลผลิตปีนี้น้อยกว่าปีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาใช่เอามาขายตรงนี้อย่างน้อยก็ได้ค่าปุ๋ยไปวะจริงๆแล้วคือปีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเรามองกันถ้าเกิดเราไม่ได้นึกถ้าเกิดเราไม่ได้ถึงลูกค้าในประเทศอ่ะให้ลงมาตัดส่งไปแพ็คส่งออกอะไรเงี้ยง่ายกว่าสบายใจกว่าแต่ว่าด้วยความที่แอนเองเขาก็อยากที่จะให้ผลิตภัณฑ์ได้ไปถึงลูกค้าใช่เพราะเขาก็รู้ก็รอกันทีคือคนที่แบบว่าอินกับทุเรียนจริงๆเราเพิ่งรู้เลยนะว่าเก็บเงินทั้งปีเขารู้เลยนะว่าฉันจะใช้เงินกับทุเรียนในซีซั่นเนี้ยเท่าไหร่บางคนเซฟอัพอย่างนั้นเลยนะเว้ยเราแบบเฮ้ยตกใจเราเลยต้องเข้าใจเขาใจเราเนอะแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็ต้องทำให้เขาแล้วเราเองก็ไม่ได้ขายแพงเราขายแบบโลละแกะเนื้อแล้วนะครับโลละ990ก็โอเคเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแกะเนื้อแล้วให้ด้วยแกะเนื้อได้แกะแล้วให้แล้วใช่ๆถูกไม่ต้องเป็นลุ้นเสือกอ่ะเอาจริงๆนะอย่างคนที่กินทุเรียนที่ฉันเห็นมาเยอะแล้วเขารอจริงๆนะเว้ยใช่เขารอช่วงที่ซีซั่นที่บอกว่าทุเรียนจะมามันทุเรียนจะมาคือคนเขารอเลยว่าก็ปีนึงออกครั้งเดียวอ่ะเธอมันไม่ได้ออกบ่อยๆอ่ะมันถึงมีราคาแล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่ชอบส่งไปจีนกันหมดเลยจริงแล้วก็พอคนที่ชอบจริงๆคือบูธ11วันมา11วันมาทุกวันมาทุกวันมาทุกวันเลยมาซื้อทุกวันเขาเก็บเงินมาเช้าทุเรียนหมดล็อตไปบางทีต้องเบรกประมาณ2ชั่วโมงเพื่อรอล็อตบ่ายทอยมาก็รอเดินอยู่ในห้างแหละเดี๋ยวเขาก็ไปดูบูธนู้นบูธนี้บูธนั้นแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็เดินกลับมารับของอะไรเงี้ยจนรู้จักกันยืนคุยกันไปเลย11วันกินทุกวันไป11วันผ่านไปทีมงานคืนนอนนี้มีแม่ไม่ไหวแล้วมากเลยทุเรียนอร่อยไม่ให้กินทุเรียนไม่พอขายเอามาเท่าไหร่ก็คืออันนี้เขาเอามาจากสวนแล้วก็มาถึงจริงๆนะเนี่ยก็คือเผยจานจริงๆไหนจะค่าน้ำมันค่าอะไรที่ต้องขนมาต่างๆนะแบบว่ามันก็มีคอสหมดมันมีค่าใช้จ่ายหมดใช่ลูกก็ไปทำงานด้วยลูกก็ไปทำงานด้วยไปเรียนด้วยกันในครอบครัวนี่คิดเองก็ไปขายเองไปด้วยไปเกือบประมาณก็ไปเกือบทุกวันนะพอเสร็จจากงานก็พุ่งไปแต่วันไหนที่เกิดถ่ายละครทั้งวันก็วันนั้นก็ไม่ได้ไปอะไรแบบเนี้ยใช่ซึ่งปีนี้คนที่เขาบอกว่าใครทำทุเรียนแล้วรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รวยหรอกแต่มันเหลือพอดีปีนี้รอดก็บุญแล้วจริงคือเอาไปต่อค่ายาค่าปุ๋ยรักษาแบบว่าบำรุงอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยกำไรนิดหน่อยก็โอเคแพงมากตอนนี้ยังเหลือให้คนไทยกินไหมเนี่ยหรือไปหมดตอนนี้ยังมีอยู่ครับช่วงนี้ก็มีติดต่อทุเรียนคุณได้ที่ไหนเนี่ยเตือนไว้ก่อนเลยถ้าเกิดใน Facebook นะครับผมถ้าเห็นผลิตภัณฑ์ของผมขายใน Facebook ถือว่าปลอมหมดนะไม่ใช่ของจริงเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนใช่มั้ยจะไปทำเพจปลอมขายทุเรียนไม่ได้ขายออนไลน์นะไม่มีนะใช่พวกของเราขายทาง LINE แอดอย่างเดียวก็เคยจันช่องทางเดียวเท่านั้นก็ทั้งผลไม้อาหารแนวจันทบุรีอะไรแบบนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของคุณแอนแล้วก็จะมีอีกร้านถ้าเป็นแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยแซลมอนเนื้อสเต็กก็จะเป็นร้านของคริสแค่นั้นนะครับผมเราจะอย่างพวกผลิตภัณฑ์พวกทุเรียนผลไม้ที่ใน Facebook อะไรพวกนี้คือของปลอมหมดใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเดี๋ยวนี้ไปขายเครื่องกรองน้ำขึ้นไปรู้แต่ไม่รู้ไม่ใช่ด้วยเพจปลอมด้วยเอาแต่มือเอ็นไปทำไงไปขายอะไรก็ใช่ถ้าอะไรที่บอกว่าขายโดยครอบครัวเราเนี่ยนะปลอมหมดเลยใน Facebook ใช่ก็ต้องซื้อในไลน์แอดเท่านั้นใช่เคยจันใช่